ชูชายผู้เลงนองผู้ถ่ายทอดท่ารำว่าที่ร้อยตีวันลบพรพิสุทธิ์แสดงโดยนายสลายุทธเสนสอนการแสดงชุดชูชายผู้เลงนองเป็นการแสดงในละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิงห์ทิพย์กล่าวถึงผู้เลงนองผู้เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่จนได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิงห์ทิพย์ซึ่งบุเรงนองเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่เข้มแข็งของชายชาตินักรบแต่ยังคงมีความนุ่มนวลของชายหนุ่มที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ความซื่อสัตย์ความภักดีที่มีต่อเผ่าพงตนเองและความดีงามของบุเรงนองที่ยึดถือปฏิบัติกระบวนท่ารำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธของบุเรงนองเชิญรับชมได้แล้วค่ะWhat happened?
Thank you.
Thank you.